สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวของเพชรมณีกับยูไดชิงโยกะก็กำลังจะชกกันที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของคลิปนี้ทั้งหมดนะครับก็ฝากผู้สนับสนุน สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยกยี่สีนะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่สีสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวนี้กันนะครับระหว่างเพชรมณีกับยูไดที่ก็มีคิวที่จะชกชิงแชมป์โลกกันในวันที่7ตุลาคมนี้นะครับเพชรมณีก็เป็นแชมป์โลกในรุ่น105ปอนด์ของ WBC นะครับ ส่วนทางดูยูไดชิงโอกาก็เป็นแชมป์เฉพาะการในเส้นนี้รุ่นนี้นี่แหละครับก็เท้าความกันอย่างนี้นะครับเดิมทีนี้ก็ทั้งคู่จะต้องชกชิงแชมป์โลกกันตั้งแต่เมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาแต่ทว่าทางฝั่งเพชรยินดีแล้วก็ทางด้านเพชรมณีเองนะครับก็ตอนนั้นก็ป่วยกระทันหันทำให้ไฟนี้ต้องล้มเลิกไปหลังจากนั้นก็ทาง WBC ก็ให้ทั้งคู่ตกลงเจรจากันนะครับว่าใครจะจัดชกที่ไหนอะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วก็ตกลงกันไม่ได้นะครับทาง WBC ก็เลยขีดเส้นให้ประมูลกันซึ่งก็ทางด้านฝั่งญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือทางด้านยูไดก็สามารถชนะการประมูลไปได้นะครับด้วยมูลค่ากว่า7ล้านบาทในขณะที่ทางฝั่งเพชรมณีเองประมูลสู้ไปประมาณ5ล้านกว่าบาทนะครับก็แพ้ไปในการประมูลทำให้ไฟนี้ต้องจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าคู่นี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะต้องชกกันอย่างแน่นอนในวันที่7ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นทีนี้นี่ก็มาพูดถึงสถิติการชกที่จริงก็ผมก็จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าคู่นี้นี่ก็ถ้าเปรียบเทียบกันคร่าวๆก็คือทางด้านเพชรมณีของเราถ้าดูในมองเพียงผิวเผินนะครับก็ถือว่าสถิติการชกนี่ก็คมกว่าบานเบิดเลยนะครับโดยของเรานี่ก็ต่อยชนะมากว่า40ไฟชนะมา40ไฟแล้วก็แพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นแชมป์โลกในเส้นนี้จากการเอาชนะนักชกไร้พ่ายอย่างวันเฮง CPF เพื่อนร่วมค่ายก็ว่าได้นะที่จริงก็เอาชนะคะแนนทางด้านวันเฮง CPF มาแล้วก็ได้แชมป์โลกรุ่นนี้แล้วก็ป้องกันมารู้สึกว่าจะ4ครั้งแล้วมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะทางด้านเพชรมณีแต่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันก็เป็นการป้องกันในบ้านทั้งหมดเลยแล้วก็การชกของเพชรมณีเองก็ชกในบ้านทั้งหมดเลยเช่นกันส่วนทางด้านยูไดชิงโอกะถึงแม้ว่าจะเป็นนักชกรุ่นใหม่ไฟแรงสถิติการชกเพียงแค่7ครั้งก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นมวยสร้างของญี่ปุ่นที่มีไฟแรงสูงแล้วก็อายุยังน้อยกว่าเพชรมณีของเราหลายปีก็ถือว่าจะประมาทไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเขาจะชกมาแค่7ครั้งนะแต่ว่าของเขาก็ผ่านมวยก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับเขานะสถิติของเขาก็อาจจะคือบางไฟก็เจอของเบาในการชกไฟแรกๆแต่ว่าหลังจากนั้นก็เจอของดีสมน้ำสมเนื้อของเขาอะก็การผ่านมวยนี่ก็ต้องถือว่าผมว่าใกล้เคียงกันนะถึงแม้ว่าเขาจะต่อยมาน้อยกว่าเราแต่เขาก็ผ่านมวยมากเกรด C เกรด B พอกันกับเราส่วนทางด้านเพชรมณีของเราก็ถ้าไม่นับวันแฮงแล้วก็ทางด้านนักชกญี่ปุ่นคนที่เพิ่งป้องกันแชมป์โลกไปไฟล่าสุดนอกนั้นก็ต้องบอกว่าเจอแต่มวยเกรด C เกรด B เช่นกันนะทางด้านเพชรมณีของเราแต่ว่าสิ่งที่ของเราจะเสียเปรียบเขาสักหน่อยนึงก็คือการไปชกที่ต่างประเทศเนี่ยครับเพราะว่าทางด้านเพชรมณีก็อย่างที่รู้กันว่าต่อยแต่ในบ้านนะยูไดก็ที่จริงก็ไม่ได้ต่อยที่ต่างประเทศสักครั้งนะครับแต่ว่าก็ไฟนี้ก็คือเขาได้เปรียบในฐานะที่ว่าเป็นเจ้าบ้านได้ต่อยที่ประเทศญี่ปุ่นบ้านเขาส่วนทางด้านเพชรมณีของเราก็จะเป็นการออกนอกบ้านครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะมีการตื่นเวทพงตื่นเวทีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นความได้เปรียบของทางด้านยูไดนักชกญี่ปุ่นนะครับในวันที่7ตุลาคมนี้รวมถึงการรวมไปถึงน้ำหนักตัวด้วยซึ่งเพชรมณีของเรานี่ก็ต้องบอกว่าลดน้ำหนักแต่ละทีนี่ก็เห็นได้เลยว่าลดแบบโหมมากจริงๆนะก็คือทำน้ำหนักอยู่ในรุ่นนี้นี่ก็ค่อนข้างจะลำบากนะแต่ว่าก็ทำผ่านทุกครั้งนั่นแหละแต่ว่าก็คือมันแบบลำบากไงยิ่งไฟนี้ไปต่อยที่ต่างประ
ต่างประเทศด้วยก็สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆมันอาจจะไม่เป็นใจแล้วก็การทำน้ำหนักของเราอาจจะมีปัญหามากกว่าเดิมหรือไม่หรือว่าถ้าจะลดได้จริงก็ต้องลดแบบรากเลือดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงคือมันมีอยู่2ปัจจัยนี่แหละที่ว่าอาจจะทำให้เข็มขัดแชมป์โลกของเรากระเด็นกระดอนในไฟนี้ในวันที่7ตุลาคมนี้ก็ได้อันนี้ก็เอาความคิดเห็นคร่าวๆส่วนตัวของผมนะมาวิเคราะห์มาสรุปให้ได้ฟังกันคร่าวๆแต่ว่าถ้าใกล้ถึงวันชกอะไรยังไงแล้วผมก็อาจจะเจาะลึกทางด้านคู่ชกของเพชรมณีแล้วก็วิเคราะห์สิ่งต่างๆให้มากขึ้นกว่านี้แล้วกันอันนี้ก็มาบอกเล่า90ว่าเพชรมณีจะป้องกันแชมป์โลกกับยูไดในวันที่7ตุลาคมนี้พร้อมกับ2เหตุผลที่ว่าเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้ของเราอาจจะปลิวจริงๆนะก็ด้วย2เหตุผลนี่แหละที่ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เราเสียเปรียบเขาจริงๆนะอันนี้ก็เอามาฝากกันในคลิปนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ